สวัสดีครับคอนเทนต์ในตอนนี้ครับเราอยู่กับกล้อง Sony A7S Mark III นะครับเป็นกล้องวิดีโอกราฟีของทาง Sony นะครับซึ่งที่เรียกว่ากล้องวิดีโอของ Sony เนี่ยกล้องตัวนี้ออกแบบทุกอย่างมาเพื่อตอบโจทย์การถ่ายวิดีโอโดยเฉพาะนะครับการถ่ายวิดีโอแบบ 4K ก็บันทึกแบบเป็นสี220 10 บิตได้ครับสีมีเป็นพันล้านสีเลยจะต่างจากกล้อง Mirrorless ตัวก่อนหน้านี้ที่ผมรีวิวมาแบบค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เรื่องของการบันทึกจอแยกจากภายนอกเนี่ยสามารถบันทึกเป็นไฟล์ ProRes RAW ได้ด้วยนะครับระบบโฟกัสของกล้องตัวนี้ก็ทำได้เร็วนะครับแล้วก็หน้าจอของ Sony ในรุ่นนี้นะครับเป็นจอแบบ Flip แล้วนะครับเมนูมีการปรับเปลี่ยนอินเทอร์เฟซให้เข้าใจง่ายขึ้นใช้งานได้เร็วขึ้นพอร์ตไมโครโฟนพอร์ตหูฟังมีมาให้ครบหมดเลยนะครับแล้วก็พวกพอร์ต HDMI ก็จะเป็นพอร์ต HDMI แบบใหญ่นะครับไม่ใช่ HDMI แบบเล็กๆนะทุกอย่างเนี่ยตอบโจทย์สำหรับคนทำงานวิดีโอในระดับมืออาชีพโดยเฉพาะวันนี้เราจะมารีวิวแบบละเอียดทั้งหมดเลยนะครับว่ากล้องตัวนี้มีความสามารถอะไรบ้างโดยเฉพาะเรื่องของการถ่ายวิดีโอเรื่องของโปรไฟล์สีนะครับแล้วก็เรื่องของระบบโฟกัสการใช้งานจริงๆนั้นเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามในคอนเทนต์นี้กันครับเรามาเริ่มกันที่ความสามารถในการถ่ายวิดีโอของกล้องตัวนี้กันครับ Sony A7S Mark III เนี่ยสามารถบันทึกวิดีโอได้ที่ความละเอียด 4K นะครับ4:22:10 bit นะครับ4:22:10 bit สำคัญยังไงนะครับกล้องตัวนี้ที่มันต่างจากกล้องอื่นๆเลยเนี่ยกล้องทั่วไปจะสามารถถ่ายวิดีโอแล้วมีสีเนี่ยอยู่ที่8 bit นะครับอาจจะบันทึกเป็น4:20:8 bit หรือ4:22:8 bit ก็ได้นะครับแต่ว่าสีของ8 bit เนี่ยมันจะอยู่ที่16ล้านสีนะครับโดยประมาณนะครับแต่ว่า4:22:10 bit เนี่ยจะอยู่ที่ 1,000 ล้านสีครับความแตกต่างมันแบบหลายเท่าตัวมากนะครับภาพที่คุณเห็นในตอนนี้เป็นวิดีโอที่ผมบันทึกด้วยวิดีโอ 4K นะครับแต่ว่าด้านนึงเนี่ยเป็นวิดีโอแบบ8บิตนะครับอีกด้านนึงเป็นวิดีโอแบบ10บิตนะครับความต่างของสีที่16ล้านสีกับ1000ล้านสีเนี่ยจะเห็นว่าท้องฟ้าเนี่ยส่วนนึงที่เป็น10บิตเนี่ยมันละเอียดมากเวลาไล่เฉดสีนะครับไม่เกิดคลื่นของสีเป็นปื้นๆนะครับแต่ว่า8บิตเนี่ยจะเห็นชัดว่าสีมันไม่ต่อเนื่องกันนะครับแล้วก็มีปื้นสีแปลกๆเกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมกล้องที่ถ่ายวิดีโอแบบ10บิตเนี่ยเหมาะกับการทำงานแบบจริงๆจังๆมากเพราะว่าเราต้องเกรดดิ้งสีนะครับแล้วก็ต้องลงรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการทำสีเยอะนะครับเพราะงั้นสีที่มียิ่งเยอะก็ยิ่งดีมากกว่าสำหรับการทำงานนะครับโดยเฉพาะรูปท้องฟ้าที่ให้ดูเมื่อกี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าการถ่ายวิดีโอเนี่ยกล้อง Sony A7S Mark III เนี่ยแค่เรื่องสีเนี่ยก็มีความสามารถที่มากกว่ากล้องปกติแล้วครับแล้วก็การบันทึกไฟล์ 4K 4:22:10 bit นี้หลายคนอาจจะสงสัยว่ามันสามารถที่จะบันทึกเข้าไปในเมมได้โดยตรงเลยไหมหรือว่าต้องมีอุปกรณ์แยกจากภายนอกเยอะแยะวุ่นวายหรือเปล่านะครับ Sony A7S Mark III นะครับสามารถที่จะบันทึก 4K 4:22:10 bit เข้าไปในเมมได้โดยตรงนะครับโดยที่เมมโมรี่การ์ดของเขานะครับจะรองรับเมมอยู่2ชนิดนะครับก็คือตัว SD card นะครับแบบ UHS 2นะครับซึ่งมีความเร็วสูงนะครับแล้วก็การ์ดที่เร็วกว่านั้นอีกก็จะเป็น CF Express Type A นะครับการ์ดที่จะเร็วมากๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะบันทึกไฟล์ 4K 4:22:10 bit แบบ Internal Record นะครับไม่ต้องใช้อุปกรณ์แยกจากภายนอกแต่อย่างใดนะครับแต่สำหรับคนที่มี workflow แบบผมนะครับผมใช้จอแยกจากภายนอกในการบันทึกนะครับสามารถที่จะต่อพอร์ต HDMI นะครับแล้วก็บันทึกเป็นไฟล์ProRes RAW ได้เลยนะครับซึ่งสามารถที่จะบันทึกไฟล์คุณภาพสูงๆนะครับเอาไปทำการเกรดดิ้งตัดต่ออะไรเงี้ยทำงานได้ดีมากนะครับแน่นอนว่า Sony A7S Mark III เนี่ยทำงานได้แบบยืดหยุ่นนะครับมี workflow ในการทำงานทั้งบันทึกเมมในตัวหรือว่าจะแบบจัดเต็มต่อจอแยกแล้วบันทึก external ได้ก็ทำได้เหมือนกันอันนี้แล้วแต่เราเลยครับแล้วก็ที่สุดไปกว่านั้นนะครับกล้อง Sony A7S Mark III เนี่ยเวลาถ่าย slow motion นะครับสามารถถ่าย slow motion ได้ทั้ง120เฟรมแล้วก็240เฟรมนะครับโดยที่120เฟรมเนี่ยจะบันทึกเป็น 4K ได้ด้วยนะครับซึ่งแบบละเอียดมากนะแล้วก็ slow motion ได้มากด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดบันทึกเป็น240เฟรมความละเอียดจะเป็น Full HD นะครับซึ่งก็มากกว่ากล้องปกติทั่วไปที่ทำได้นะครับทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะบันทึกช่วงเวลาที่มันแบบ movement ช้าๆแล้วก็เอาไปทำ slow motion ได้เยอะแล้วก็มีให้เลือกนะครับทั้ง 4K แล้วก็ Full HD ครับถือว่าสุดยอดมากๆในการถ่าย slow motion ครับสำหรับความสามารถในการถ่ายวิดีโอในที่แสงน้อยของกล้อง Sony A7S Mark III ก็ยังเป็นสุดยอดกล้องที่ทำได้เหมือนกันนะครับที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้เกินจริงนะ Sony A7S Mark III เนี่ยใช้เซ็นเซอร์ full frame นะครับในกล้องตัวนี้แล้วก็ให้พิกเซลมา12ล้านพิกเซลนะครับซึ่งเราฟังแล้วเอ๊ะทำไมมันดูน้อยกว่ากล้องปกติทั่วไปนะครับจริงๆแล้วการใช้12ล้านของ Sony A7S Mark III เนี่ยเจาะจงทำออกมาเพื่อให้สามารถที่จะถ่ายวิดีโอได้เต็มประสิทธิภาพนะครับคือตอนกลางวันก็ให้ไฟที่ดีนะครับแต่ว่า
ลางคืนเนี่ยสุดยอดกว่านะครับเพราะกล้องตัวนี้นะครับสามารถที่จะใช้ ISO ได้ตั้งแต่80นะครับไปจนถึง 49,600 นะครับคือเยอะมากนะครับแล้วก็การถ่ายวิดีโอกลางคืนน้อยส์มันน้อยมากแม้ว่าเราจะใช้ ISO เยอะนะครับทำให้การถ่ายวิดีโอที่แสงน้อยเนี่ยคือแบบเอาอยู่ครับกล้องเป็นกล้องตัวนี้ที่ถ่ายกลางคืนได้สุดยอดแทบจะที่สุดแล้วครับลองไปหาดูรีวิวหลายๆที่เนี่ยกล้องตัวนี้แบบเป็นสุดยอดของการถ่ายวิดีโอกลางคืนเลยนะครับซึ่งทำให้คนถ่ายวิดีโอเนี่ยสามารถที่จะเผชิญกับสภาพแสงในแต่ละสภาพแวดล้อมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกลางคืนที่แบบมันไม่มีแสงเลยอ่ะเป็นงานอีเวนท์ที่แบบเราจับไฟอะไรไม่ได้เลยกล้องตัวนี้ถ่ายได้ครับหรือว่าจะเป็นการโฟกัสในที่แสงน้อยเองเนี่ยกล้องตัวนี้ออโต้โฟกัสในที่แสงน้อยได้แม่นมากๆเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าคนทำงานเนี่ยต้องการจะลุยกับทุกสภาพแวดล้อมของแสง Sony A7S Mark III เป็นความสามารถที่ไม่ได้เกินความเป็นจริงเลยคือทำได้ทุกอย่างครับจากวิดีโอที่ผมให้ดูหลายๆตอนนะครับจะเห็นได้ว่าการถ่ายวิดีโอกลางคืนมันมืดมากครับมันมืดเลยแหละแล้วก็เราสามารถที่จะเร่งขีดจำกัดของการไวต่อแสงของกล้องนะครับในการดัน ISO ขึ้นไปเนี่ยตัวกล้องเห็นรายละเอียดทั้งหมดนะครับแล้วก็สามารถที่จะจัดการกับ noise ได้ดีมากนะครับซึ่งคนที่ถ่ายวิดีโอน่าจะชอบอยู่แล้วนะครับแล้วก็คนที่อยากจะได้ A7S Mark III เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความละเอียดโฟกัสแล้วก็เรื่องของการถ่ายวิดีโอกลางคืนนี่แหละครับต่อมาเป็นเรื่องของความสามารถในการระบายความร้อนของ Sony A7S Mark III นะครับเรื่องระบายความร้อนเป็นเรื่องสำคัญมากๆในกล้องวิดีโอทุกตัวนะครับเพราะว่าเวลาที่เราถ่ายวิดีโอเนี่ยข้อมูลปริมาณมหาศาลเนี่ยมันถูกประมวลผลในตัวกล้องนะครับเพราะงั้นกล้องมันจะเกิดความร้อนนะครับกล้องวิดีโอส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะพัฒนาระบบระบายความร้อนออกมาเฉพาะนะครับแล้วก็ทำงานได้ดีมากๆโดยที่กล้อง Sony A7S Mark III เนี่ยผมทดสอบโดยการที่เอาไปถ่ายวิดีโอ 4K 4:220 บิตกลางแดดแรงๆนะครับคือแรงมากนะครับแล้วก็กล้องตัวนี้สามารถถ่ายได้กว่า30นาทีโดยที่กล้องไม่ฮีทนะครับซึ่งเป็นข้อดีมากๆนะเพราะว่าในการทำงานจริงๆนึกภาพออกไหมกล้องเนี่ยมันอยู่ในสตูดิโอนะครับเราไม่ได้ทำงานคนเดียวมันเป็นกองนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดว่ากล้องมันดับฮีทเราต้องพักเนี่ยหมายความว่ามันต้องพักทั้งกองนะครับเพราะงั้นการทำงานจริงๆเนี่ยกล้องที่ถ่ายได้ต่อเนื่องโดยที่กล้องไม่ดับเนี่ยเป็นกล้องที่แบบดีมากๆนะครับซึ่ง Sony ออกแบบ Heat Sink ใหม่นะครับเรียกว่าตัว Sigma Shape นะครับแล้วก็เป็นกราไฟต์นะครับซึ่งทำให้การนำความร้อนเนี่ยมันทำได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็บอดี้ของ Sony A7S Mark III เองนะครับมีขนาดที่หนาขึ้นกว่ากล้อง Sony ตัวก่อนๆหน้านี้ที่ผมรีวิวไปนะครับด้วยที่เขาต้องการเพิ่มความสามารถในการระบายความร้อนเพิ่มขึ้นไปนะครับทำให้กล้องตัวนี้รองรับการถ่ายวิดีโอแบบต่อเนื่องได้สบายๆนะครับลองดูผลเทสกับทั้งทางผมเองแล้วก็จากหลายๆที่เนี่ยก็จะเห็นได้ว่ากล้องตัวนี้สามารถที่จะถ่ายวิดีโอแบบ 4K ต่อเนื่องได้นานมากๆโดยที่คุณไม่ต้องกังวลว่ากล้องจะฮีทครับทีนี้มาดูเรื่องของระบบโฟกัสในกล้อง Sony A7S Mark III กันบ้างนะครับคือกล้อง Sony เนี่ยมันมีระบบโฟกัสที่ดีมากๆมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วนะครับผมพูดมาตลอดโดยเฉพาะรุ่นที่เป็นรุ่นแบบกล้องโปรในกลุ่มวิดีโอเนี่ยระบบโฟกัสยิ่งสุดยอดเข้าไปอีกนะครับตัวนี้นะครับจะใช้ระบบโฟกัสแบบHybrid Auto Focus Phase Detection นะครับ759จุดนะครับแล้วมันครอบคลุมพื้นที่ของเฟรมภาพเนี่ย 92% โอกาสที่โฟกัสมันจะหลุดเนี่ยมันยากมากนะครับแล้วก็ระบบโฟกัสของกล้อง Sony เองไม่ว่าจะเป็นระบบติดตามใบหน้าแล้วก็ดวงตาเนี่ยมันแม่นยำมากๆมานานแล้วนะครับแล้วก็ด้วยที่กล้องตัวนี้ใส่มาแบบจัดเต็มอย่างเงี้ยทำให้คนที่ทำงานนะครับคือไม่ต้องกังวลเรื่องโฟกัสนะครับคือไว้ใจระบบโฟกัสได้แล้วก็สามารถที่จะเปิดระบบโฟกัสแบบอัตโนมัติแล้วก็ปล่อยกล้องได้เลยนะครับซึ่งทำให้คนที่ถ่ายวิดีโอเนี่ยสามารถที่จะโฟกัสไปที่การทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับโดยเฉพาะการถ่ายวิดีโอแบบแอคชั่นต่างๆนะครับอย่างที่ผมยกตัวอย่างในตอนนี้นะครับก็จะเป็นการโฟกัสแบบพวกคนเล่นเซิร์ฟสเก็ตหรือสเก็ตบอร์ดนะครับคือการเคลื่อนไหวต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องนะครับระบบโฟกัสเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะช่วยให้คนถ่ายวิดีโอเนี่ยสามารถที่จะได้ movement และจังหวะที่มันดีๆแล้วมันแบบไม่ต้องยุ่งยากในการโฟกัสอะไรเลยนะครับกล้องตัวนี้คือแบบไว้ใจได้ครับเรามาดูในส่วนของโปรไฟล์ในการถ่ายวิดีโอกันบ้างนะครับมันเป็นโปรไฟล์แล้วก็ setting ที่เราใช้ในการถ่ายวิดีโอนะครับปกติแล้วเนี่ยกล้อง Sony เราจะถ่ายเป็น S-Log ได้ใช่ไหมครับมี Sony HLG ใช่ไหมครับที่เราใช้ในการแบบถ่ายวิดีโอมาแล้วก็เอามาแบบเรนจ์ของแสงได้เยอะๆนะครับแล้วก็เอามาทำการตกแต่งเกรดสีนะครับแต่ว่า Sony A7S Mark III เนี่ยใส่ความสามารถในการถ่ายวิดีโอเพิ่มขึ้นมาอีกนั่นก็คือ S Cinetone ครับเป็นโปรไฟล์ใหม่ที่หลายคนอยากจะได้นะครับ S Cinetone เนี่ยเป็นโปรไฟล์สีที่จะทำให้สีสันของผิวเนี่ยมันดูนุ่มนวลสวยงามมากขึ้นนะครับและโปรไฟล์นี้จะอยู่ในกล้องSony ที่ถ่ายวิดีโอแบบระดับสูงขึ้นไปนะครับอย่าง Sony FX นะครับที่เราจะเห็นคุณหน้าคุณตากันมากขึ้นหน่อยนะครับแล้วก็จะเป็น Sony ตัวอื่นที่มันสูงกว่านี้นะครับ
คือ S-Cinetone เนี่ยเป็นโปรไฟล์ที่อยู่ใน Sony A7S Mark III ขึ้นไปนะครับเพราะงั้นรุ่นที่ลดลงมากว่านี้อาจจะน้อยใจหน่อยนะครับมันเป็นโปรไฟล์สำหรับกล้องโปรจริงๆนะครับแล้วก็โปรไฟล์นี้ก็คือแบบมันให้สีสันที่สวยดูนุ่มนวล นะครับแล้วเราไม่ต้องแบบไปเกรดอะไรให้มันวุ่นวายนะครับคือโปรไฟล์นี้มันสวยอยู่แล้วนะครับซึ่งทำให้คนที่ถ่ายวิดีโอน่าจะชอบโปรไฟล์นี้กันถ้าใครอยากจะเจาะจงในการถ่ายวิดีโอนะครับแล้วแบบได้สีผิวสวยๆนะครับ S-Cinetone เนี่ยสุดยอดมากๆครับทีนี้เรามาดูเรื่องของการออกแบบในกล้อง Sony A7S Mark III นะครับเรื่องของบอดี้นะครับช่องมองภาพนะครับหรือว่า viewfinder นะครับจอ flip screen นะครับแล้วก็พอร์ตต่างๆนะครับ Sony A7S Mark III เนี่ยเป็นกล้องที่ให้พอร์ตมาครบเลยนะครับแน่นอนแหละมันเป็นกล้องวิดีโอนะพอร์ตมันต้องครบอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพอร์ต HDMI ก็เป็น HDMI แบบใหญ่นะก็คือเหมือนพวกจอทีวีอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาต้องเผื่อสำหรับคนที่เรคคอร์ดจอจากภายนอกต่างๆเนี่ย HDMI ต้องเป็นตัวมาตรฐานตัวใหญ่นะครับแล้วก็พอร์ตพวกไมโครโฟนกับหูฟังเนี่ยใช้ในการต่อไมโครโฟนแยกจากภายนอกเผื่อว่าเราต้องบันทึกเสียงโดยใช้ไมค์เฉพาะนะครับแล้วก็มอนิเตอร์เสียงไปด้วยเนี่ยเขามีพอร์ตมาให้เลยนะครับแล้วก็การวางตำแหน่งของพอร์ตเนี่ยมันอยู่ติดกันเลยมันทำให้เราสามารถที่จะต่อไมค์กับหูฟังเนี่ยใกล้ๆกันได้นะครับทำงานง่ายขึ้นนะครับตรงนี้เขาก็ลงรายละเอียดตรงนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับในเรื่องของพอร์ตเชื่อมต่ออย่าง USB Type C นะครับเราสามารถที่จะต่อเพื่อชาร์จแบตแล้วใช้งานไปด้วยได้เนี่ยทำให้สามารถที่จะใช้งานของแบตเตอรี่ต่อเนื่องได้ด้วยนะครับชาร์จไปใช้ไปได้แล้วก็พอร์ตตัวไมโคร USB นะครับสำหรับต่อเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์หรือทำงานอะไรก็ตามเนี่ยมันใช้ในการควบคุมตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับคือพอร์ตเขาให้มาครบเลยนะครับนอกจากนี้บอดี้เนี่ยมันมีไซส์ที่มันหนาขึ้นมานิดนึงนะครับเพื่อช่วยในการระบายความร้อนอย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือการระบายความร้อนเนี่ยมันทำได้ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็จอ flip screen ของ Sony A7S Mark III เนี่ยให้มาเนี่ยดีมากๆเพราะว่าคนที่ทำงานวิดีโอยุคนี้นะครับมันต้องถ่ายหลายมุมไม่พอมันอาจจะต้องตั้งกล้องถ่ายตัวเองด้วยเผื่อบางคนที่ทำคอนเทนต์อย่างเช่น YouTube นะครับต้องตั้งกล้องถ่ายตัวเองอะนะครับก็ต้องมีจอ flip screen นะครับแล้วก็เมนูนะครับของทาง Sony เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนอินเทอร์เฟซใหม่นะครับเป็นเมนูแบบใหม่ใช้งานง่ายขึ้นสะดวกขึ้นจดจำได้ง่ายขึ้นนะครับมีสีแยกในแต่ละเมนูทำให้คนที่ทำงานเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้เรื่องเมนูของ Sony ได้เร็วมากขึ้นครับแล้วก็ช่องใส่เมมนะครับ Sony A7S Mark III เนี่ยรองรับเมม2สล็อตนะครับรองรับเมม2แบบด้วยนะครับก็คือ UHS 2นะครับแล้วก็เมมโมรี่การ์ดแบบ CF Express Type A นะครับเป็นเมมความเร็วสูงก็สามารถที่จะใช้ได้ถึง2สล็อตนะครับแน่นอนแหละทำงานวิดีโอทำงานมืออาชีพอะสล็อตเดียวไม่พออยู่แล้วครับเขาใส่มาให้2สล็อตก็สามารถใช้งานได้ตามสะดวกเลยแล้วก็การออกแบบของตัวบอดี้ของเขานะครับการวางปุ่มต่างๆนั้นใช้งานได้ถนัดมากขึ้นนะครับจับถือได้เต็มมือนะครับแล้วก็การทำงานในกลุ่มของคนที่เป็นระดับมืออาชีพเนี่ยสามารถใช้งานได้อย่างถนัดมือแน่นอนครับแล้วก็ช่อง EVF ของ Sony A7S Mark III เนี่ยออกแบบมาให้สำหรับคนที่ต้องทำงานนอกสถานที่อาจจะต้องมองเข้าไปในช่องมองนะครับ EVF ของเขาอะมันดูใหญ่ขึ้นนะเมื่อเทียบกับ A7 Mark III นะครับหรือว่า A7C เนี่ยมองเข้าไปแล้วมันดูเต็มตากว่านะครับคนที่ถ่ายวิดีโอกลางแจ้งเนี่ยน่าจะชอบกันเพราะว่าบางทีแดดแรงๆเนี่ยอาจจะแบบอยากส่องเพื่อถ่ายวิดีโอบ้างหรือดูงานที่เราถ่ายมามันเป็นยังไงแล้วใช้ EVF มองเนี่ยมันจะเห็นเต็มตาขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่แบบ Sony A7S Mark III เนี่ยทำได้ดีมากครับการออกแบบยังไม่หมดเท่านั้นนะครับกล้อง Sony A7S Mark III เนี่ยมีระบบกันสั่นในตัวกล้องแบบ5แกนนะครับก็ช่วยให้เราถือแบบแฮนด์เฮลเนี่ยกันสั่นได้ดีประมาณนึงเลยนะครับก็เหมาะกับคนที่อาจจะต้องแบบไม่ได้ใช้กิมบอลอะไรเงี้ยอาจจะแฮนด์เฮลถ่ายได้บ้างครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับ Sony A7S Mark III เนี่ยใช้แบตเตอรี่เหมือนกับกล้อง A7 Mark III หรือ A7C เลยก็คือแบตเตอรี่ Sony FZ100 นะครับก็สามารถที่จะถ่ายวิดีโอได้ประมาณชั่วโมงนึงนะครับก่อนที่แบตมันจะหมดนะอันนี้มันอยู่ที่เซตติ้งของที่เราใช้ด้วยนะครับก็ผมตีไว้ประมาณชั่วโมงนึงละกันนะครับก็สำหรับคนที่ถ่ายวิดีโอทั้งวันอะไรเงี้ยก็เผื่อแบตเตอรี่ไว้หลายๆก้อนหน่อยครับสุดท้ายแล้วนะครับเป็นเรื่องของความสามารถในการถ่ายภาพนิ่งในกล้อง Sony A7S Mark III ครับกล้องตัวนี้ใช้เซ็นเซอร์ Full Frame นะครับแล้วก็ถ่ายภาพได้12ล้านพิกเซลนะครับซึ่งถ้ามองแล้วมันก็ไม่ได้มากถึงระดับกล้องตัวก่อนหน้านี้ที่ผมรีวิวไปเนาะส่วนใหญ่มันจะประมาณ24ล้านใช่ไหมครับแต่ว่าด้วยที่มันต้องทำ12ล้านมาเนี่ยเพื่อให้การถ่ายวิดีโอเนี่ยมันออกมาดีที่สุดนะครับเพราะงั้นการถ่ายภาพนิ่งเนี่ย12ล้านจริงๆพอนะครับพอในการใช้งานแบบทั่วๆไปเลยแล้วก็เรื่องของการถ่ายภาพกลางคืนเนี่ยมันทำได้พิเศษกับกล้องตัวเองอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ออกมาแบบมาให้เป็นการถ่ายภาพนิ่งเป็นหลักเนาะเพราะว่ากล้องตัวนี้มันคือกล้องวิดีโอกราฟีนะครับเพราะงั้นคนที่จะถ่ายภาพนิ่งเนี่ยถ
ถามว่าใช้กล้องตัวนี้ถ่ายได้ไหมถ่ายได้แล้วก็ถ่ายได้ดีด้วยนะครับแต่ว่าไซส์ของภาพเนี่ยมันเป็น12ล้านนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากจะทำงานภาพนิ่งเนี่ยแน่นอน Sony แบ่งเซกเมนต์ของกล้องแยกไว้ต่างหากอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นกล้องตัวนี้12ล้านถ่ายได้นะครับทำได้ดีด้วยเพียงแต่ว่าไซส์ของรูปภาพมันเป็น12ล้านเท่านั้นครับอันนี้ก็ต้องลองคิดลองดูนะครับว่าเราจะเลือกใช้กล้องตัวนี้ในการถ่ายภาพนิ่งสถานการณ์ไหนได้บ้างนะครับจริงๆมันก็ใช้ได้แหละนะครับอยู่ที่ความพึงพอใจหรือว่างานที่เราจะใช้มากกว่าครับเรามาสรุปกับกล้อง Sony A7S Mark III นะครับกล้องตัวนี้ถ้าคุณดูรีวิวมาจะเห็นว่าความสามารถในการถ่ายวิดีโอมันจัดเต็มมามากๆนะครับมันเหมาะกับมืออาชีพครับเพราะว่าค่าตัวมันก็สูงด้วยนะตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ 121,990 บาทราคาบอดี้นะครับซึ่งมันเหมาะกับคนที่เน้นทำงานโปรเฟชชั่นอลนะครับถ้าเทียบกล้องโปรเฟชชั่นอลในกลุ่มวิดีโอกล้องตัวนี้ผมมองว่าราคาจริงๆไม่ได้สูงเลยนะครับถ้ากล้องถ่ายวิดีโอแบบโปรจริงๆนะถ่าย10บิตอินเทอร์เนลแล้วทำได้ทุกอย่างเนี่ยส่วนใหญ่ราคามันจะเกินนี้ไปเยอะนะครับเพราะงั้นคนที่ถ่ายงานเนี่ยแล้วเจอกล้องตัวนี้มักจะมาโดน Sony A7S Mark III นี่แหละแต่ว่าถ้าคนที่เป็นคนที่ทำงานแบบคอนเทนต์พวก YouTube หรืออะไรเงี้ยต้องลองดูเวิร์กโฟลว์แล้วก็งบประมาณนะครับเพราะว่ากล้องตัวนี้มันทำได้ไกลมากนะครับแล้วก็ราคาค่าตัวมันสูงประมาณหนึ่งอันนี้ต้องลองชั่งน้ำหนักดูนะครับแต่ผมมองว่าถ้าเทียบกับสเกลของการทำงานนะครับเรื่องของราคาค่าตัวในกลุ่มโปรเฟชชั่นอลอ่ะอย่างที่บอกครับราคากล้องตัวนี้มันไม่ได้สูงเลยในกลุ่มของคนทำงานอาชีพนะครับแต่ถ้าระดับคนระดับกลางจะไปใช้เนี่ยต้องลองดูเวิร์กโฟลว์แล้วงบประมาณครับลองชั่งน้ำหนักดีๆนะครับมันเป็นกล้องที่ดีแต่ว่าต้องดูว่ามันเหมาะกับเราไหมแต่สำหรับผมรู้สึกว่ามันเหมาะกับกลุ่มมืออาชีพที่ทำแบบวิดีโอกราฟีแบบมืออาชีพเลยถ่าย MV นะครับหรือว่าถ่ายภาพยนตร์นะครับหรือว่าการทำคอนเทนต์แบบคุณเคาะมาแล้วว่าต้องทำงานที่แบบเน้นลงรายละเอียดกับวิดีโอจริงๆนะครับกล้องตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับทั้งเรื่องของความสามารถไฟล์วิดีโอความร้อนเองและการทำงานทุกอย่างกล้องตัวนี้ทำได้ดีมากนะครับสำหรับใครที่มีคำถามเกี่ยวกับกล้อง Sony A7S Mark III นะครับสามารถคอมเมนต์ถามได้ที่ Photo School Thailand ทั้งบน Facebook แล้วก็ YouTube ครับเดี๋ยวผมเข้ามาตอบให้ทุกคอมเมนต์เกี่ยวกับกล้องตัวนี้เลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอฝากคอนเทนต์วิดีโอรีวิวไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ